กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศธราศิริภาประภากรทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ได้ลงมาในพื้นที่ของปราสาทจอมพระนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะบรรยากาศนะคะโดยรวมของปราสาทแห่งนี้นะคะอยู่ท่ามกลางหรืออยู่ภายในวัดปราสาทจอมพระนั่นเองนะคะชนิดของศาสนสถานแห่งนี้นั้นจัดเป็นชนิดของพุทธสถานนะคะเป็นสถานแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่ประทับโดยตรงของพระพุทธเจ้าเลยในคติของของโบราณปราสาทจอมพระนะคะเป็นชนิดของอโรคยาสารตามที่เราได้ทราบกันสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่นะคะใช้ในการประกอบพิธีกรรมใช้ในการกระทำพิธีกรรมบางอย่างไม่ว่าแต่จะเป็นการรักษาโรคด้วยมนตราการรักษาโรคด้วยการอธิษฐานด้วยการอ้อนวอนและการกระทำพิธีกรรมบางอย่างจัดอยู่ในปริมณฑลหรือในพุทธสถานอโรคยาสารแห่งนี้ภายในอโรคยาสารแห่งนี้จะประทับพระเภสัชครุอุทุริยประภาอันเป็นประถมเอกหรือเป็นประธานแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายและผู้ที่มีบทบาทมากนั่นก็คือรูปเคารพแห่งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยังแสดงถึงอำนาจของพระเจ้าชัยยวรมันที่7ด้วยและยังแสดงถึงอิทธิพลและบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามพระมหาปณิธานขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเช่นเดียวกันฐานคติและการผสมผสานนี่เองจนกลายมาเป็นแบบฉบับเขมรโบราณและการยอมรับในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยวรมันที่7โดยการนำฐานคติเหล่านี้มาผสมผสานกันจนกลายมาเป็นอโรคยาสารสถานที่ไม่มีโรคสถานที่รักษาโรคและสถานที่ในการบำเพ็ญบารมีอีกที่หนึ่งของพระองค์นั่นหมายถึง